สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีพี่น้อง FC ช่องตั้มเกษตรพอเพียงเกษตรมือใหม่ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำในเรื่องของการแช่เมล็ดผักชีก่อนจะไปหวานซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาผมหวานผักชีทุกครั้งผมก็ไม่ค่อยจะได้แช่เมล็ดก็จะหวานแบบเมล็ดแห้งๆวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการแช่เมล็ดผักชีก่อนไปหวานเผื่อว่าพี่น้องเกษตรมือใหม่หลายท่านที่เข้ามารับชมในคลิปนี้หรือเข้ามาชมในช่องของตั้มเกษตรพอเพียงจะได้รู้แนวทางและวิธีการที่จะไปแช่เมล็ดผักชีก่อนที่จะหวานนะครับท่านผู้ชมสำหรับในการหวานผักชีนะครับเราจะแช่เมล็ดก่อนก็ได้ไม่แช่ก็ได้แต่ถ้าเรามีการแช่เมล็ดก่อนเมล็ดที่เราไปหวานมันจะงอกไวกว่าเมล็ดที่เราไม่ได้แช่นะครับพี่น้องครับส่วนวิธีการแช่เมล็ดจะเป็นแบบไหนจะทำอย่างไรนั้นเดี๋ยวมาติดตามรับชมกับท่านผู้ชมครับสำหรับการแช่เมล็ดผักชีก่อนที่จะหวานนะครับท่านผู้ชมมันมีการแช่อยู่2ลักษณะเราจะแช่ในน้ำเย็นก็ได้จะแช่กับน้ำอุ่นก็ได้น้ำอุ่นนี่ก็คือเอาน้ำร้อน1ส่วนน้ำเย็น1ส่วนเอามารวมกันให้พอมันอุ่นๆแล้วก็ไปแช่การแช่ก็จะแช่1คืนหรือ1วันนะครับก็เลือกเอาถ้าเราแช่ตอนเย็นก็ทิ้งไว้1คืนแช่ตอนเช้าก็ทิ้งไว้1วันพอรุ่งเช้ามาหรือวันต่อไปเราก็มาเทน้ำมันออกเทน้ำมันออกแล้วก็หาผ้ามาห่อนะผ้าที่จะมาห่อถ้ามันแห้งเอาพวกกี้ไปฉีดพรมให้ผ้าของเรามันชุ่มหรือเอาผ้าไปชุบน้ำแล้วก็บิดพอมันหมาดแล้วก็มาห่อเมล็ดเสร็จแล้วจะเอาใส่ขันน้ำเอาไปห่อแล้วก็ไปวางขันน้ำก็ได้จะเอาไปใส่ในกล่องพลาสติกนี่ที่มีฝาปิดหรือไม่มีฝาปิดก็ได้หลังจากที่เราเอาเมล็ดพันธุ์ที่เราห่อไว้เนี่ยเอาหมักไว้หรือเอาหมกไว้ในห่อผ้าเนี่ยก็ทิ้งไว้ประมาณสัก 4-5 วันนะอย่างไวก็3วันอย่างช้าก็5วันมันก็เริ่มจะงอกรากออกมาหลังจากเริ่มงอกแล้วเราก็เตรียมดินเตรียมภาชนะที่เราจะหว่านเราก็สามารถเอาไปหว่านได้ทีนี้มาดูเลยครับท่านผู้ชมมาดูที่ผมแช่ไว้ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูเมล็ดผักชีที่ผมได้แช่ไว้แล้วก็ได้ใช้ผ้าเนี่ยห่อไว้นะครับผ่านไป4วันท่านผู้ชมผ่านไป4วันท่านผู้ชมมาดูโอ้สวยเลยครับสวยเลยสวยงามแล้วก็ท่านผู้ชมนี่รากเริกออกสวยงามเลยนะครับแบบเนี้ยถ้าเราไปหว่านเปอร์เซ็นต์การงอกอะไรต่างๆมันก็จะงอกดีนะครับจะงอกดีแล้วก็จะงอกไวนะมันก็จะต่างจากเมล็ดแห้งๆที่ไม่ได้แช่แบบนี้นะครับแบบนี้ก็สามารถหว่านได้เพราะผมหว่านทุกครั้งผมใช้แบบนี้เมล็ดแห้งๆก็หว่านแต่ว่าการหว่านเมล็ดผักชีที่มันไม่ได้แช่เนี่ยมันจะต้องรดน้ำให้ชุ่มฉ่ำนะรดเช้ารดเย็นรดเช้ารดเย็นนะรดให้ชุ่มเพราะว่าเมล็ดถึงจะมีความชื้นแล้วถึงจะงอกดีนะครับถ้าเราลืมรดน้ำหรือรดน้ำไม่สม่ำเสมอเนี่ยการงอกจะไม่งอกดีหรืองอกช้านะครับแต่ถ้าแบบเนี้ยถ้าเราเตรียมดินดีๆนะเตรียมดินหว่านดินเพาะปลูกดีๆเนี่ยก็อันนี้ไปหว่านหลังจากหว่านลงไปบนดินถ้ามีพวกแกลบมีพวกดินร่วนซุยหน่อยเหลือเราก็มากรบหน้านิดหน่อยนะเผื่อเรารดน้ำไปอะไรต่างๆมันจะได้ไม่ไหลไปกองกันหรือกระเด็นไปที่อื่นถ้าเรามีดินมีแกลบแล้วก็เอากรบหน้าให้มีเกิดความชุ่มชื้นก็จะทำให้มันต้นรากมันยึดติดดินแล้วก็จะงอกไวขึ้นเนี่ยแบบนี้ท่านผู้ชมนะการแช่ไม่แช่ถ้าแช่แล้วมันจะเป็นแบบนี้หลังจากที่เราหมักมาแล้ว 3-4 วันมันก็จะงอกสวยแบบนี้แบบนี้ก็พร้อมที่จะเอาไปหว่านนะครับเคล็ดลับอีกอันนึงนะครับขณะที่เราเตรียมเรื่องของการแช่เมล็ดพันธุ์ขณะที่เราแช่วันนี้แล้วก็เราต้องหมักไว้ทิ้งไว้สัก 3-4 วันเนี่ยในช่วงนี้เราก็เตรียมภาชนะแล้วก็เตรียมดินปลูกรอเลยครับท่านผู้ชมเตรียมภาชนะเตรียมดินเตรียมอะไรไว้พร้อมเพราะว่าถ้ามันงอกแบบนี้ปุ๊บเราก็พร้อมที่จะเอาไปหว่านนะพร้อมที่จะไปหว่านหว่านปุ๊บก็หาพวกแกลบพวกดินอะไรมากรบหน้ามานิดหน่อยแล้วก็รดน้ำให้มันชุ่มๆก็รดเช้าเย็นเช้าเย็นอีก 2-3 วันมันก็จะงอกให้เรานะครับไม่ยุ่งยากใช่ไหมครับท่านผู้ชมในเรื่องของการแช่เมล็ดผักชีก่อนที่เราจะไปหว่านวันนี้ก็มาแนะนำพี่ๆน้องๆสำหรับเกษตรมือใหม่ที่ยังไม่เคยทำนะครับหรือว่าท่านใดที่เป็นมืออาชีพแล้วที่ทำเป็นประจำก็สามารถเขียนคอมเมนต์ประสบการณ์มาบอกมาเล่ากันได้นะครับท่านผู้ชมครับเผื่อพี่น้องท่านอื่นท่านใดได้อ่านได้
ดูแล้วก็จะเป็นประสบการณ์และเป็นความรู้ใหม่นำไปพัฒนาปรับปรุงเนาะการทำเกษตรในบ้านในเรือนนะโดยเฉพาะในเรื่องของการหว่านผักชีเอาไว้กินในบ้านในครัวเรือนของเราซึ่งเป็นผักประเภทเครื่องปรุงซึ่งทุกบ้านไม่ควรจะขาดหรือทุกบ้านจะต้องมีนะครับเพื่อลดรายจ่ายอะไรต่างๆที่เราต้องไปซื้อเขากินนะลดเรื่องของสารเคมีลดเรื่องอะไรต่างๆที่มันไม่เกิดความปลอดภัยลดเรื่องอะไรต่างๆที่มันอาจจะไม่ปลอดภัยต่อตัวของเราถ้าเราอยากจะมีผักที่ปลอดภัยผักที่สะอาดผักปลอดสารพิษเราจะต้องฝึกเพาะปลูกพืชผักด้วยตนเองครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับท่านผู้ชมครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ